ลองทำเลยวิธีทำทองม้วนง่ายๆจากกระทะใบเดียวทำกินเองสะอาดปลอดภัยส่วนผสมไข่ไก่2ฟองแป้งสาลีอเนกประสงค์55กรัมเนยสด50กรัมน้ำตาลทราย45กรัมงาดำ10กรัมวิธีทำ 1. ผสมไข่ไก่และน้ำตาลเข้าด้วยกันตีให้น้ำตาลละลาย2ละลายเนยในชามแล้วเตรียมไว้3เนยที่เตรียมไว้ผสมลงในไข่ไก่และคนให้เข้ากันดี4ใส่แป้งสาลีลงไปแล้วผสมให้เข้ากัน5ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อครีม6ใส่งาดำลงไป7เตรียมกระทะเคลือบเทฟลอนตั้งไฟอ่อนแล้วตักครีมที่ผสมแล้วลงไป1ช้อน8เกลี่ยครีมให้กระจายตัวทั่วกระทะโดยการเอียงกระทะไปมา9แล้วใช้ไฟอ่อนจนเนื้อแป้งมีสีเหลืองน่ารับประทานแล้วให้กลับด้าน10ทอดในลักษณะเดียวกันจนแป้งมีสีเหลืองทอง11ในขณะที่แป้งยังร้อนอยู่ให้ม้วนแป้งเป็นโรลจากนั้นทิ้งไว้2นาทีข้อควรระวัง 1. ถ้าไม่ใช้กระทะเคลือบเทฟลอนเนื้อครีมอาจจะติดกระทะทำให้ไม่เป็นแผ่นสวยงาม 2. ไม่ใช้ไฟแรงเกินไปหากกระทะร้อนจัดจะทำให้แป้งกระจายตัวได้ไม่ดี 3. ทอดแป้งแล้วให้ดูที่ขอบแป้งถ้าเริ่มมีสีเหลืองเกรียมแล้วค่อยม้วนแป้งแต่ถ้าเนื้อแป้งหนาไปหรือยังไม่สุกดีจะทำให้ม้วนออกมาไม่ดี 4. เมื่อแป้งสุกทั้งสองด้านแล้วให้รีบม้วนแป้งขณะที่ยังร้อนอยู่เพราะถ้าแป้งเย็นตัวแล้วจะไม่สามารถม้วนให้อยู่ตัวได้ข้อมูลจาก http://www.leikr.com/post-139314.html